สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปชวนเล่นวีวิกัน EP 3นะครับก็ต่อจาก1 2 1เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับ2เป็นเรื่องของประเภทวีวิกันแล้วก็ประวัติคร่าวๆคลิปที่3เราจะมาแนะนำปืนแต่ละกระบอกนะครับว่าเวลาเราเล่นเรามันต่างกันยังไงครับแล้วแต่ละคนจะชอบปืนแบบไหนมันจะชอบไม่เหมือนกันนะครับที่เราซื้อมานี่มันเป็นปืนที่แบบยอดนิยมนะที่เราชอบเป็นการส่วนตัวนะครับปืนที่เราซื้อก็บอกแรกนะเอาตัวเราเองก่อนนะครับแต่ละคนมันจะมีความรู้สึกครั้งแรกไม่เหมือนกันนะใครชอบแบบไหนก็ลองคิดไว้ในใจนะครับว่าความรู้สึกมันจะเป็นเหมือนกันไหมสำหรับเราปืนที่เราซื้อก็บอกแรกก็คือตัวนี้นะครับWEM1911A1 นะครับถ้าในส่วนของปืนจริงมันจะเป็นจุด45นะครับของโค้อันนี้เป็น BB กันที่เราซื้อเป็นปืนกระบอกแรกก็เพราะว่าเราเคยใช้งานนะในส่วนของของจริงแล้วก็เป็นปืนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่สมัยที่มันเป็นปืนอัดลมกองแก๊งนะเราก็ไปซื้อมาเล่นพอทำงานได้มีเงินนิดหน่อยก็ไปซื้อบีบีกันมาเล่นนะถ้ามีเงินมากกว่านั้นก็อาจจะไปซื้อของจริงนะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนปืนจะซื้อยากนะเขาไม่ค่อยออกใบให้ส่วนของบีบีกันก็บอกนี้แฟนเราซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะก็เห็นเราชอบเขาก็เลยซื้อมาให้เป็นปืนที่เราประทับใจนะครับตั้งแต่ซื้อมายิงไปมากกว่า 4,000 นัดแล้วนะครับเพราะว่ากระสุน1ถุงก็ยิงจนหมดนะปืนกระบอกนี้ตัวปืนยังทำงานได้ปกตินะครับค่อนข้างที่จะทนมากนะครับใครจะซื้อเป็นปืนกระบอกแรกมาเล่นก็ซื้อได้นะครับมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าตัวแมกกาซีนของมันนะครับมันจุกระสุนได้น้อยนะมันได้ประมาณ16-17นัด15นัดประมาณเนี่ยนะครับแล้วตัวแมกกาซีนมันก็จุแก๊สได้น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแมกกาซีนแถวเดียวแล้วแม็กมันก็เล็กนะครับเวลาเรายิงเราอาจจะต้องเติมแก๊สบ่อยๆเติมกระสุนบ่อยๆนะถ้าใครชอบโมเดลทรง1911แต่อยากได้ใส่กระสุนเยอะๆก็ไปซื้อพวกไฮคาปานะครับตัวพวกนั้นมันจะใส่กระสุนได้ประมาณ20กว่านัดมันก็เล่นได้เหมือนกันนะก็โอเคอยู่อันนี้เขาจะทำมาให้มันคล้ายของจริงนะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะก็สวยงามดีเป็นปืนที่เราชอบมากนะครับเวลาเราถอดประกอบมันก็จะชิ้นส่วนที่ออกมาก็จะเหมือนของจริงเลยเล่นยังไงก็ไม่เบื่อนะเขาบอกนี้แกะเล่นก็ได้ยิงเล่นก็ได้ก็สำหรับคนที่ชอบปืนแบบรุ่นใหม่ๆหน่อยก็จะเป็นก๊อกนะก๊อกซันว่า ไม่ใช่นะครับก๊อก17 WE Gen 5นะครับตัวนี้มีปุ่มปลดแม็กทั้ง2ด้านเอ้ยมีปุ่มปลดสไลด์ทั้ง2ด้านคนยิงซ้ายก็ได้นะครับยิงขวาก็ได้เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะสมจริงแล้วก็ระบบค่อนข้างดีถ้าเรามองข้างนะมันจะเหมือนของจริงเลยนะคล้ายๆเลยนะแต่ข้างนี้ไม่เหมือนเท่าไหร่นะเพราะว่ามาร์กิ้งมันต้องเป็นร่องลึกนะของจริงอันนี้เป็นยิงเลเซอร์ข้อเสียของปืนก๊อก17 Gen 5ก็คือว่าปุ่มปลดแม็กมันใหญ่นะครับตัวนี้นะเวลาเรากำกิบปืนมือนิ้วเราอาจจะไปโดนได้นะครับแล้วแม็กกาซีนมันอาจจะร่วงลงมาเวลาเล่นก็ระวังจุดนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
ด้ามมันจะไม่มีร่องนิ้วเหมือนเจน3เจน4นะแต่ก็จับได้กระชับมือสำหรับคนที่ชอบก็จัดไปเลยนะครับเล่นได้แต่ตอนที่เราซื้อมาตัวแมกกาซีนเรามันมีปัญหานะครับตัวแมกกาซีนคือไอ้ตัวปากแมกกามันกว้างไปนะมันทำให้ลูกมันไหลออกมาเวลาเรายิงมันจะออกทีละ3นัด4นัดเลยเพราะไอ้ตัวปากแม็กมันไม่ล็อกกระสุนไว้นะครับเราก็เลยทำการดัดแปลงมันนิดนึงนะครับเอากาวตาช้างมาทานะพอกไว้แล้วก็ตะไบออกนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วแต่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ใช้งานได้ปกติก็โอเคแล้วนะครับสำหรับตัวก๊อกยอดนิยมอีกตัวนึงก็เป็นก๊อก18ก๊อก18ตัวนี้เป็นของอาร์มาไม่ใช่นะครับของอาร์มี่อาร์มี่อาร์มาเมนต์ก๊อก18สีดำเขียวนะครับตอนแรกก็จะซื้อของไต้หวันนั่นแหละแต่สีดำเขียวไม่มีนะก็เลยไปซื้อของอาร์มี่ตัวปืนก็สวยงามดีนะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรข้อดีของปืนจริงก็คือมันจะได้มาร์กิ้งนะครับตัวนี้ก็เป็นมาร์กิ้งล่องลึกก๊อก 18C ออสเซีย 9x19 นะครับคือพี่จีนเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเขาเน้นทำขายอย่างเดียวนะตัวด้ามก็จะมีลายก๊อกฝั่งนี้ก็มีนะครับ Made in Austria ก๊อกตัวปืนสวยงามเหมือนของไต้หวันทุกอย่างนะมิติปืนอะไรพวกนี้แต่อะไหล่บางตัวมันจะด้อยกว่านะไม่ได้ถึงขั้นไม่ดีแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะไม่เท่ากันนะแต่มันก็ยิงได้แล้วก็อะไหล่ก็มีให้เปลี่ยนเยอะนะครับมันสามารถที่จะเอาอะไหล่ปืนของไต้หวันมาใส่ได้นะอย่างตัวแมกกาซีนก็จะใส่ร่วมกันได้กับของก๊อก17นะครับใครชอบก็ซื้อเล่นได้เลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะว่ามันจะพังง่ายพังอะไรพวกนี้อันนี้เราก็ยิงไปเยอะแล้วนะก็ยังไม่พังนะมันฟูลออโต้ได้นะครับสำหรับก๊อก18ปืนจริงยิงไม่ได้นะเพราะว่าปืนจริงเขาห้ามใช้ระบบออโต้นะแต่มีการเล่นได้ก็ชอบก็จัดไปเลยนะสวยงามดีอะไรก็ไม่แพงมากถ้าเป็นอะไรของมันเองนะของอาร์มี่เองก็ไม่แพงมากสำหรับต่อไปก็จะเป็นก๊อก19ก๊อก19ตัวนี้เป็นของคลาสสิคอลกันนะครับแรง600จุดเด่นก็คือแรงมากแล้วแก๊สก็เปลืองมากเหมือนกันเพราะว่าปืนมันแรงแล้วก็โดนเมียบ่นเยอะมากเวลาซื้อแก๊สแต่ก็สวยงามดีครับซื้อมาสะสมได้ปืนนี้ไม่ค่อยได้ยิงนะไม่ค่อยได้เล่นด้วยเพราะว่าสไลด์อะไรพวกนี้มันขยับไปได้ก็เอาวางไว้เฉยๆนะครับซื้อเพราะความอยากล้วนๆนะอยากได้ตัวงานก็สวยงามดีนะมีมาร์กิ้งก๊อก19ออสเตรีย9x19แต่ตรงด้ามไม่มีนะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเลยแต่ก็โอเคเล่นได้ต่อไปก็เป็นวินกันแล้วนะวินกัน731ก็เป็นงานไต้หวันตัวนี้เป็นฟูลมาร์กิ้งฟูลมาร์กิ้งก็จะมีลายของ Smith & Wesson นะกระบอกนี้ก็ไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เอาไว้วางโชว์แล้วก็เอาไว้จับเล่นเพราะว่าตัวงานมันค่อนข้างจะสมจริงจับเล่นได้เดี่ยวเล่นได้นะมันเป็นของเล่นนะเราก็เล่นไปเลยไม่มีปัญหาอะไรสวยงามดีนะเงาวิ่ง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 เห็นในโลกออนไลน์บ่อยนะปืนรุ่นนี้แถม10นัดแถม5นัดคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวปืนมันน่ะไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยนะขนาดยิงปกติมันยังจะพังเลย
ใครที่จะเอาไปทำอะไรก็คิดดีๆนะอาจจะยิงได้แหละช่วงแรกๆอันนี้ก็บาเรต้านะตัวนี้บาเรต้า 92FS ของ WE ปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่นิยมมากนะครับในสมัย20ปีที่แล้วเนาะ20ปี25ปีที่แล้วประมาณนี้ที่เราจำได้นะเป็นปืนรุ่นที่มันยอดนิยมมากนะครับแล้วในหนังนี่พระเอกหนังมันชอบใช้นะเขาเลยเรียกปืนพระเอกแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นตัวโกงใช้เยอะแล้วนะครับในหนังพระเอกก็จะไปใช้พวกก๊อกอะไรพวกนี้ก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับแต่มันก็ยังสวยงามอยู่ข้อเสียของปืนกระบอกนี้ก็คือไอตัวคันเซฟข้างบนเนี่ยนะมันจะดึงลงยากอาจจะเป็นบางกระบอกเนาะแต่ของเรานี่ดึงลงแทบจะไม่ได้เลยนะครับเราก็ไม่ค่อยกล้าดึงแรงนะกลัวมันหักเราก็เลยเล่นแบบไม่ต้องเซฟอ่ะเป็นปืนที่สวยงามนะครับปืนเก่าๆปืนที่เป็นโมเดลเก่าๆพวกนี้มันจะดูแล้วไม่เบื่อนะมันจะมีความเป็นตัวของมันเองไม่รู้ใครคิดเหมือนเราหรือเปล่าอย่างปืนใหม่ๆรุ่นหลังๆมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอ่ะจะดูมันแบบมันอาจจะใช้งานได้ดีอ่ะแต่ว่าจุดเด่นมันอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันก็ทำตามๆกันนะเรียนแบบกันอย่างตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นลักษณะเดียวกับของก๊อกนะสไลด์ด้านบนเป็นโลหะตัวเฟรมด้านล่างเป็นพลาสติกถ้าในส่วนของปืนจริงก็จะเป็นโพลิเมอร์มันก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันต่างกันตรงลายนะลายปืนแล้วก็การจับการถือพวกนี้แต่เราว่ามันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแต่ปืนกระบอกนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นปืนที่จับแล้วมันถนัดมือที่สุดในบรรดาปืนที่วางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราชอบตรงที่ว่ามันไม่ใช่ระบบเข็มพุ่งเหมือนของก๊อกมันมีแฮมเมอร์นะแฮมเมอร์คือเราเป็นคนที่ชอบปืนที่มันมีแฮมเมอร์ตัวนกสับอย่างเงี้ยจะเป็นเฟรมโพลิเมอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราอยากให้มันมีนกสับมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคือปืนมันต้องมีตัวนกสับอะแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวนี้ก็ลูเกอร์นะที่เห็นไประบบนอนโบแบ็กเวลาปลดแมกกาซีนก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่เหมือนปืนสมัยใหม่แต่ยิงก็เหมือนปืนของเล่นเลยเหนียวเล่นได้เลยนะครับแต่มันแรง450ก็เลยซื้อเก็บไว้ตัวนี้เป็นปืนอัดลมธรรมดาชักยิงเหมือนที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆที่ซื้อมาก็จะว่ายิงลูกกระสุนเก่านะครับลูกกระสุนที่เรายิงไปแล้วเสียดายนะครับไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยกลับมายิงซ้ำมันเอาไปยิงกับพวกบีบีกันพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากระสุนมันอาจจะมีการเบี้ยวหรือว่ามีการแตกนะครับถ้าเราไปยิงกับปืนบีบีกันพวกนี้มันอาจจะท่อรีดมันอาจจะเสียหายหรือว่าตัวยางฮอปมันอาจจะฉีกขาดได้นะครับเราก็เลยซื้อปืนอัดลมมากระบอกเพราะว่ายิงกระสุนเก่าที่ยิงไปแล้วใครจะซื้อมาเล่นแบบนี้ก็ได้นะเสียดายกระสุนนะยิงไปครั้งเดียวแล้วก็ต้องทิ้งนะก็เลยเก็บมาเล่นใหม่มันก็ประหยัดได้เยอะนะก็คร่าวๆนะสำหรับคนที่ชอบลองเลือกดูว่าเราชอบปืนแบบไหน
เราจะเพิ่งไปคิดว่ามันจะพังเร็วพังช้านะครับเราดูที่เราชอบก่อนแล้วเราก็ลองซื้อมาเล่นแต่แนะนำให้ซื้อของไต้หวันกระบอกแรกนะเพราะกระบอกแรกเรายิงเยอะอยู่แล้วพอยิงเยอะปุ๊บก็สมมุติของไต้หวันมันประมาณ 3,500 ถ้าเราซื้อกระบอกแรกเราก็ต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ 4,000 นะไว้ซื้อแก๊สซื้อกระสุนแล้วก็อาจจะต้องซื้อน้ำมันฉีดปืนด้วยเพราะมันจำเป็นต้องใช้นะครับเพื่อให้ระบบปืนมันหล่อลื่นทำงานได้ปกติโดยไม่ติดขัดนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปชวนเล่นบีบีกัน EP 3ใครมีคำถามอยากถามถามได้นะคอมเมนต์ไว้ได้เลยบางทีเราอาจจะตอบช้านะเพราะว่าเราทำงานเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็จะรีบตอบให้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะมันจะยาวเกินนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับอาจจะมีทำปืนยาวให้ดูด้วยนะก็เอาไว้ว่างๆครับเดี๋ยวทำให้ดูไปแล้ว